ดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะครับเรามีโดรนนะครับสปายนะครับรุ่นสปายนะครับซึ่งเป็นโดรนติดกล้อง Wi-Fi นะครับนี่เขาปล่อย Wi-Fi ตัวเขาเองมาเลยนะครับตัวนี้นะครับมีกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ในเวลาเราแกะกล่องมาแล้วนะครับนี่มีแบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จนะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนีบมือถือให้ด้วยนะครับไปรีวิวกันเลยดีกว่า Let's go เย้ว้าวตอนนี้เราก็แกะกันมาแล้วนะครับเพื่อนๆปกตินะครับเขาจะมีอยู่2สีนะครับสีขาวกับสีดำนะครับคนตอนนี้เทรนกำลังชอบสีดำนะครับเพราะว่ามันจะดูแบบทันสมัยหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงเวลามันอยู่บนอากาศเนี่ยเขาจะได้สังเกตสีกันง่ายๆนะครับโอเคถ้าเป็นตัวมีกล้องนะครับย้ำนะครับตัวนี้นะครับมี2สีครับขาวกับดำนะครับแต่ผมขายบ่อยสุดก็คือสีดำนะครับถ้าเป็นตัวมีกล้องนะครับโอเคนี่สวยงามมากๆครับตัวนี้นะครับเราสามารถนะฮะใช้มือถือนะครับบังคับก็ได้นะครับนี่ทุกอย่างนะครับเวลาเราถ่ายเสร็จนะครับภาพเขาจะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือภาพนะครับเขาจะมาลงในมือถือหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากครับแบตเตอรี่โพนะเพื่อนๆแบตเตอรี่โพอีกอย่างนึงที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับก็คือแบตเขาเป็น 7.2 โวลต์ครับใช้เดียวเลยละกันที่บอกให้ 7.2 โวลต์นะครับนะตอนนี้ในโดนในท้องตลาดตอนนี้นะผมถือว่าคุ้มค่ามากครับโอเคตีลังกาได้เปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปบินกันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปบินกัน Let's go เย้โอเคครับเวลาเล่นนะครับสังเกตนะครับไฟนะครับจะเป็นสีแบบต้องเอาไฟที่กระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับอยู่กับเราเสมอนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือท้ายนะครับตัวนี้ก็คือด้านหน้านะครับจะได้ไม่หลงทิศนะครับแล้วก็วิธีการเล่นนะครับก็คือเปิดตัวลำแล้วค่อยมาเปิดรีโมทเปิดรีโมทแล้วค่อยเชื่อมมือถือนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เปิดตัวลำแล้วก็มาเปิดมือถือเลยมันจะกลายเป็นเราใช้มือถือนะครับซึ่งอยากให้บินให้คล่องก่อนแล้วเราก็ใช้มือถือนะครับทีเดียวตอนนี้เราก็คือเราใช้รีโมทบังคับก่อนแล้วดูภาพสดๆผ่านมือถือนะครับเวลาเล่นนะครับก็เร่งแสงมือถือให้สุดไปเลยมันจะได้สว่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาบินกันเลยนะครับว้าวโอ้ยบินนิ่งมากเย็นไหมครับสุดยอดตอนนี้ฟิลค่ะโอ้นี่ฟิลค่ะนี่ซ้ายขวาได้หมดเลยสบายว้าวถ้าเล่นง่ายมากครับทีนี้ทีนี้ครับทีนี้จะได้เลยหมุนตัวเหมือนที่พี่บอกครับถ้าเกิดว่าเราจะบินยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ว่าไฟที่กับพี่แบบมันต้องอยู่กับเราเสมอจะได้ไม่หลงทิศนะครับทีนี้เราก็ตั้งสูงก่อนเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันเพราะเราแกะกล่องมาเลยยังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวต้องไปชาร์จแบตก่อนก็รีวิวกันประมาณนี้นะครับผมสุดยอดไหมครับมังกรเยอะเลยนะครับผมจบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวนะครับสปายโดรนนะครับสุดยอดมากๆครับบินง่ายมากครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันเลยนะครับสำหรับเจ้าของคนแรกในประเทศไทยนะครับนี่ปัมปัมปัมเย้สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับต้นกล้าว้าวน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้ามาจากแถวไหนครับบางลำพูครับว้าวเป็นแฟนคลับจากบางลำพูเนาะเอ๊ะน้องต้นกล้าคุ้นๆจังเลยเราเคยมาซื้อกันหรือเปล่าเคยครับว้าวน้องต้นกล้าครั้งก่อนมาซื้ออะไรนะครับโอ้โดนนะครับรอบนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับผมโดนแน่ๆเรียบร้อยแน่นอนนะครับมีกล้องนะฮะถ้าเกิดว่าจะซื้อของเล่นดีๆเงี้ยต้องซื้อกับใครดีครับแมททอยครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมแล้วลำนี้น้องต้นกล้าจะไปบินที่ไหนครับที่ใต้ครับว้าวก็จะไปชมถ่ายวิวถ่ายอะไรใช่ไหมครับแบบนี้ก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยลำนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะถ้าเกิดว่าเจอลมแรงๆนะครับเพราะว่าออปชันของลำนี้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดขายของเขาเลยนะครับตีลังกาโชว์เพื่อนๆเลยก็ยังได้นะครับนี่มีปุ่มนะครับโอเคหากใครนะครับอยากได้โดนสุดเจ๋งนะครับแบบน้องต้นกล้านะครับต้องสั่งที่ไหนนะครับขออีกทีนึงแมททอยโอ้สุดยอดมากครับ
เบอร์โทรนะครับผมจะขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยนี่ฟับ0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยและน้องต้นกล้าแมททอยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด